เหตุการณ์บอกว่าเกิดกับการที่เขาไปร้านอาหารก็มีอาหารทะเลด้วยอาหารทะเลก็มีหมึกสายเพื่อนเขาเนี่ยกินไปตัวหนึ่งแล้วแล้วพอคีบตัวที่สองเนี่ยลายเนี่ยมันคุ้นๆนะลายเหมือนเจ้าบูริงถ้ามันเป็นบูริงนะมันเป็นหมึกที่มีพิษและพิษเนี่ยร้ายแรงนอกจากร้ายแรงแล้วยังทนความร้อนสูงด้วยนะครับสูงถึง200องศาเซลเซียสหมึกบูริงคืออะไรนะครับหมึกบูริงก็เป็นหมึกสายแต่จริงๆถ้าพูดง่ายคืออยู่ในกลุ่มของหมึกยักษ์นะครับหมึกยักษ์ก็เป็นออคโตพัสสิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้าหมึกบูริงหรือหมึกสายลงวงน้ำเงินเนี่ยภาษาอังกฤษก็เรียกว่าบูริงออคโตพัสก็คือมันก็อยู่กลุ่มออคโตพัสนั่นแหละและจุดเด่นมันก็คือว่าตามตัวมันเนี่ยก็จะมีวงแหวนนะครับอยู่เต็มเลยวงแหวนพวกนี้สีน้ำเงินสีม่วงถ้าเห็นตัวสดๆนะตัวยังมีชีวิตอยู่ว่ายน้ำสวยมากแล้วก็มันก็ชอบอยู่ตามซอกหินตามหลบซ่อนมันก็ไม่ได้เป็นหมึกอะไรที่น่ากลัวอะไรมากนะครับแต่ว่าเจ้าหมึกบูริงตัวนี้มันมีพิษร้ายแรงอธิบายง่ายๆว่าพิษตัวนี้เขาใช้คำว่าร้ายแรงกว่าพิษงูเห่าถึง20เท่าสามารถทำให้คนตายได้ด้วยนะถ้าเกิดกัดตรงๆเลยนะครับอาจจะตายได้ภายใน 2-3 นาทีเท่านั้นพิษตัวนี้จริงๆมีชื่อเรียกเฉพาะด้วยเรียกว่ามาคุโรท็อกซินถ้าให้เข้าใจง่ายๆคือพิษมันก็จะคล้ายกับพิษของพวกปลาปักเป้าแหละว่ากันว่าพิษของเจ้ามาคุโรท็อกซินเนี่ยรวดเร็วนะครับรุนแรงกว่าพิษของปลาปักเป้าอีกนะครับอาการของกลุ่มพิษแบบนี้คล้ายๆกันคือเป็นพิษต่อระบบประสาทฉันก็ไปหยุดการทำงานของประสาทฉันถ้าปลาโดนมันจับปุ๊บมันก็ปลาก็หยุดว่ายน้ำต่อไม่ได้มันกินได้ใช่ไหมครับถ้าคนโดนเป็นยังไงบ้างอาการก็จะคล้ายๆเหมือนอัมพาตเพราะว่าระบบประสาทก็หยุดการทำงานกล้ามเนื้อต่างๆก็ทำงานไม่ได้ก็จะมีผลต่อร่างกายทั้งตัวเลยนะครับมีผลต่อเรื่องของการหายใจเรื่องของระบบการย่อยอาหารฉันก็จะเห็นว่าทำไมเขาขึ้นไส้อาเจียนกันนะครับแล้วก็ถ้ารุนแรงนะครับก็อาจจะถึงขั้นอัมพาตไปเลยหรือว่าหยุดหายใจปอดทำงานไม่ได้แล้วก็ถ้าหยุดหายใจสมองขาดออกซิเจนก็ตายได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นพิษที่ร้ายแรงมากปลาหมึกบูริงก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับ